ครับวันนี้องค์การรับชาติรับแผ่นดินมายื่นคำฟ้องต่อปปต.ใต้ต่อศาลปกครองนะครับเพื่อยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ4คนด้วยกันนะครับคนแรกคืออธิบดีกรมราชทัณฑ์คนที่2ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพคนที่3ก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์คนที่4ก็คือนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับฐานใช้อำนาจหรือดุลพินิจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตรไปนอนพักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและยังมีการออกระเบียบเพื่อให้ไปพักโทษนอกทันตสถานมาบังคับใช้เมื่อวันที่7ธันวาที่ผ่านมาถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับและในการยื่นฟ้องวันนี้เนี่ยองค์การได้ขอให้ศาลได้ไต่สวนเป็นการฉุกเฉินเพื่อทุเลาการบังคับตามคำสั่งของปกครองนะครับเพื่อให้มีงานระงับการบังคับใช้ระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปถูกคุมขังยังที่บ้านหรือนอกสถานเรือนจำได้นะครับเรื่องนี้เป็นมูลเหตุที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณทักษิณได้เข้ามามอบตัวนะครับรับโทษตามคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมาแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถูกจองจำหรือถูกคุมขังในทันตสถานก็มีความพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้ถูกฟ้องคดีในการวินิจฉัยว่าคุณทักษิณป่วยและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งโดยพรบ.ราชทัณฑ์ปี60มาตรา55กำหนดโดยชัดเจนว่าการส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังไปรักษาตัวโรงพยาบาลนอกทันตสถานนั้นจะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและก็เป็นโรคติดต่อ2โรคนี้เท่านั้นส่วนโรคอื่นกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็จึงไม่สามารถอนุญาตได้แต่นะครับผู้ถูกฟ้องคดีก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนกระทั่งวันนี้จะครบ120วันแล้วการพักรักษาตัวในห้องพิเศษนะฮะของโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้กลับมานะฮะคุมขังที่ทันตสถานพิเศษกรุงเทพแต่อย่างใดและตลอดระยะเวลาเกือบ120วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกิจกรรมในการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะขอพักรักษาตัวต่อไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าทำการผ่าตัดหรือการปล่อยภาพหรือคลิปปล่อยภาพเพียงภาพเดียวออกมาว่ามีการเคลื่อนย้ายไปทำ CT สแกนซึ่งจะป่วยจริงและเมื่อป่วยจริงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แพทย์พยาบาลพยายามจะอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายรองรับแต่สำหรับนักโทษอื่นๆเนี่ยก็ออกมาแถลงเป็นต่อยหอยว่าสามารถเป็นโรคนั้นโรคนี้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยเก็บงำติดงำเงื่อนไขเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารก็ไม่สนใจกับกรณีนี้เพราะอาจจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน